สวัสดีครับพบกันอีกครั้งปลื้มวิเคราะห์นะครับสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างวันนี้จะเริ่มกันที่เรื่องเบาๆนะฮะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับปลื้มวิเคราะห์สาระและความคิดเห็นในมุมมองซึ่งแตกต่างนะครับวันนี้มีเรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะคุยมาพักหนึ่งแล้วนะฮะเป็นงานซึ่งนำเสนอโดย Brand Inside Asia เกี่ยวกับปัญหาราคาน้ำมันมะกอกสูงขึ้นนะครับซึ่งคนไหนที่ชอบทำอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารอิตาเลียนก็จะทราบดีว่าน้ำมันมะกอกนั้นเป็นส่วนผสมอันสำคัญยิ่งนะฮะปรากฏว่าน้ำมันมะกอกนอกเหนือไปจากที่มีการผลิตส่งออกขายจากประเทศอิตาลีเนี่ยน้ำมันมะกอกนั้นเป็นสินค้าที่ผลิตมากที่สุดจากประเทศสเปนนะฮะคือก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผมคิดว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำกันอย่างแพร่หลายในทุกๆเศรษฐกิจในยุโรปเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องซึ่งผลิตได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยถ้าไปนั่งดูตัวเลขส่วนแบ่งที่มาของประเทศซึ่งผลิตน้ำมันมะกอกส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มาจากอิตาลีก็จะมาจากสเปนเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้เคยมีโอกาสไปเที่ยวสเปนแล้วคุณได้กินอาหารสเปนอย่างเช่นทาปาสแล้วก็อื่นๆอะไรซึ่งมันต้องผัดลงซอเทลงกับกระทะอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้น้ำมันมะกอกตลอดนะฮะเป็นที่นิยมนะฮะไม่ใช่เพราะว่ามันราคาย่อมเยาแต่ว่ามันเป็นที่นิยมเพราะว่ามันอร่อยนะฮะมันอร่อยคือน้ำมันมะกอกมันค่อนข้างอร่อยมากกว่าน้ำมันประเภทอื่นเวลาทำอาหารฝรั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งเศสอาหารอิตาลีอาหารสเปนเนี่ยน้ำมันมะกอกค่อนข้างสำคัญอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องของต้นทุนหรือปัจจัยแล้วก็การคัดคอสในการทำอาหารน้ำมันมะกอกนั้นมันอร่อยกว่าน้ำมันประเภทอื่นจริงๆเวลานำมาใช้ในการทำอาหารยุโรปคราวนี้ล่าสุดน่าสนใจว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาสภาวะโลกร้อนปัญหาสภาวะโลกร้อนความที่ภูมิอากาศมันคาดเดาไม่ได้แล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมีภัยซึ่งเป็นภัยแล้งในหลายๆพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เขาเรียกว่า susceptible to droughts เนี่ยถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงซึ่งไม่ได้มีปัญหาสภาวะโลกร้อนเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเข้าข่ายอยู่ในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่เคยได้ล่วงหน้าว่าจะมีปัญหาวิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้นเมื่อใดแน่นอนมีปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งก็มีผลทำให้อย่างเช่นของไทยเนี่ยพอที่จะคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าจะมีภัยแล้งเป็นระยะเวลา 2-3 ปีนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่ามีการคาดเดาล่วงหน้าบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ได้มีการคิดวิเคราะห์กันคราวนี้ในกรณีของน้ำมันมะกอกเนี่ยมันน่าศึกษาตรงที่ว่ามันมีความเชื่อว่าสภาวะภูมิอากาศอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งนำมาสู่ภัยแล้งซึ่งคาดเดาไม่ได้ล่วงหน้าเนี่ยกระทบต่อการปลูกต้นมะกอกนะฮะในประเทศสเปนนะฮะโอลิฟออยล์หรือน้ำมันมะกอกจากสเปนเนี่ยครอบคลุมประมาณเกือบ 50% ของน้ำมันมะกอกที่บริโภคในโลกนะฮะตัวเลขเป๊ะๆก็คือในโลกทั้งหมดเนี่ยที่มีการนำเข้าน้ำมันมะกอกเนี่ย45% เนี่ยมาจากน้ำมันมะกอกที่ผลิตในสเปนนะฮะยกตัวอย่างที่ Brand Inside Asia เขาเล่าเนี่ยภัยแล้งในเมืองจานซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสเปนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งส่งออกน้ำมันมะกอกสำคัญของประเทศเนี่ยส่งผลกระทบให้การผลิตน้ำมันมะกอกได้ปริมาณน้อยลงซึ่งในที่นี้ทำให้ราคานั้นพุ่งสูงขึ้นในปีนี้เพียงปีเดียวเนี่ยนะฮะสเปนเองเนี่ยเจอกับราคาน้ำมันมะกอกที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 70%หลังจากที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วโดยน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์นะฮะหรือสิ่งที่เขาเรียกว่า virgin olive oil extra virgin olive oil เนี่ยปริมาณ1ลิตรที่วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นขายสินค้าราคาถูกยังมีราคาอยู่ประมาณ9ยูโรหรือประมาณ345บาทขณะที่ในช่วงนี้ราคานั้นเริ่มลดลงเล็กน้อยนะแต่ว่าเทรนด์มันอัพเพราะว่ามันเป็นที่ขาดแคลนคือเอาง่ายๆคือมันกว่าจะปลูกได้สัก1ต้นแล้วกว่าจะสกัดออกมาเป็นน้ำมันเนี่ยมันต้องมีสภาพภูมิอากาศที่โกลดิล็อกซ์หรือกำลังดีและเมื่อไม่เป็นเช่นนั้นมันมีผลต่อการผลิตสหกรณ์ซึ่งมีชื่อว่า Nuestra Señora del Pilar เนี่ยผู้ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดในโลกที่ผลิตมากถึง100รายในเมืองจานเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันมะกอกเนี่ยนะฮะยังสามารถเก็บเกี่ยวมะกอกได้เพียงแค่25ล้านกิโลกรัมในฤดูการเก็บเกี่ยวของปี2022ถึง2023ซึ่งถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เก็บเกี่ยวได้น้อยที่สุดเป็นประวัติการณ์เพราะฉะนั้นมันน้อยตั้งแต่การเก็บเกี่ยว
ก็คือพูดง่ายๆต้นทุนวัตถุดิบซึ่งต้องใช้ในการผลิตน้ำมันมะกอกเนี่ยมันมีน้อยลงคือความต้องการในการใช้น้ำมันมะกอกมันไม่ลดลงอยู่แล้วเพราะว่าคุณไม่สามารถหาน้ำมันประเภทอื่นมาทดแทนได้ในแบบที่มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีคุณค่าทางรสชาติที่เท่าเทียมกันนะมันไม่เหมือนเวลาคุณจะไปทอดอาหารซึ่งทำอาหารไทยแล้วคุณจะใช้น้ำมันยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันซึ่งมาจากถั่วเหลืองยันน้ำมันซึ่งน้ำมันพืชอะน้ำมันพืชประเภทต่างๆเนี่ยคือมันก็พอทดแทนกันได้ไม่ว่าคุณจะเอายี่ห้อไหนมาทดแทนยี่ห้อไหนนะฮะแต่ว่าในกรณีของน้ำมันมะกอกมันมีรสชาติซึ่งแตกต่างจริงๆเวลาคุณไปกินร้านอาหารสเปนหรืออิตาลีเนี่ยที่เขามีไว้ในขวดนะฮะเอาจริงๆนะฮะคุณต้องลองแบบที่ผมลองคุณเทนะเทในถ้วยแล้วบางทีคุณจะเอาขนมปังไปจิ้มกินใช่ไหมฮะผมไม่เอาขนมปังจิ้มกินฮะคือผมจะโรยเกลือแล้วก็เอาขนมปังจิ้มกินก็ได้แต่ถ้าน้ำมันมะกอกอร่อยจริงๆเนี่ยผมสามารถเอาช้อนชาเนี่ยไปตักเนี่ยนะฮะแล้วก็ชิมได้เลยมันอร่อยระดับนั้นมันกินเปล่าๆหรือเพียวๆได้นะครับมันมีคุณค่าระดับนั้นทางรสชาติคราวนี้ในปี2567เนี่ยสหกรณ์ที่สเปนเขาคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 30-35 ล้านกิโลกรัมซึ่งอันนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่มากนะฮะประธานสหกรณ์ที่ย่านเมืองจานเนี่ยซึ่งทางตอนใต้ของสเปนเขายังเสริมด้วยว่าราคาน้ำมันและต้นทุนด้านไฟฟ้าเนี่ยนะฮะและต้นทุนด้านราคาน้ำมันรวมถึงต้นทุนด้านราคาของปุ๋ยต้นทุนเรื่องปุ๋ยก็รับผลกระทบนะฮะจากสงครามรัสเซียยูเครนนะฮะรัสเซียเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยสำคัญนอกเหนือไปจากจีนแล้วก็แคนาดาจริงๆแล้วไทยสามารถส่งออกปุ๋ยได้ถ้าเกิดเราทำเหมืองปุ๋ยให้สำเร็จนะเหมืองโพแทสนะฮะต้นทุนด้านราคาของปุ๋ยก็มีผลนะฮะในช่วง2ปีนี้มีส่วนทำให้ราคาน้ำมันมะกอกเพิ่มขึ้นด้วยปริมาณฝนที่ขาดแคลนก็ยังเป็นปัจจัยที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้ราคานั้นเพิ่มสูงขึ้นก็มีปุ๋ยซึ่งสูงขึ้นนะฮะราคาพลังงานสูงขึ้นแล้วก็เมื่อมีภัยแล้งนะมีผลกระทบนะสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่อยอดการเก็บเกี่ยวมะกอกทั้งหมดนะจากต้นมะกอกซึ่งปลูกกันปกติแล้วสภาพอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนของสเปนจะมีที่ทั้งช่วงที่อากาศแห้งและช่วงฝนตกหนักและช่วงที่อากาศอยู่กลางๆแต่เพราะสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนทำให้ไม่สามารถคาดการได้ว่าหลังจากช่วงที่เก็บเกี่ยวได้ไม่ดีผ่านไปแล้วต่อไปจะมีสภาพอากาศที่ทำให้เก็บเกี่ยวได้ดีโดยเฉพาะจากรายงานสิ่งแวดล้อมขององค์การสหประชาชาติที่เผยว่าอุณหภูมิในภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนจะเพิ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ 20% มองในระยะยาวถ้าเกิดอุณหภูมิเฉลี่ยในโลกสูงขึ้นในแบบที่ไม่ใช่เพียงแค่1เซลเซียสหรือ1เซนติเกรดต่อ100ปีนะฮะคือผมพูดเรื่องสภาวะโลกร้อนอย่างจริงจังนะฮะซึ่งบางทีผมจะมักจะกวนประสาทเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันไม่ใช่เรื่องใหม่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งเคยเกิดขึ้นในอดีตในยุคสมัยต่างๆซึ่งมนุษย์ยังไม่ได้สิงสถิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยยังเป็นยุคซึ่งสัตว์ประเภทอื่นครองโลกเลยนะฮะรวมถึงยุคไดโนเสาร์ด้วยเนี่ยมันมีมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วจริงๆแล้วอุณหภูมิซึ่งขยับขึ้นในแต่ละปีเนี่ยมันไม่ใช่ขยับขึ้นในแบบที่ก้าวกระโดดเฉลี่ย100ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิในโลกเนี่ยปรับขึ้นประมาณ 1-2 เซลเซียสมันก็ไม่ได้น้อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะคราวนี้แปลความว่าโลกมันจะสิ้นสุดลงแล้วก็มันจะมี mass extinction หรือเปล่ามันไม่มีหรอกแต่ว่าสภาพภูมิอากาศซึ่งเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดมันเกิดขึ้นใน trajectory ที่ขยับขึ้นอย่างก้าวกระโดดในที่สุดเนี่ยมันก็จะเริ่มมีผลต่อการปลูกพืชพันธุ์ชนิดต่างๆซึ่งพึ่งพาอาศัยระดับของอุณหภูมิที่เสถียรเสร็จแล้วในขณะเดียวกันมันมีผลแน่นอนต่อสภาพแวดล้อมเรื่องของภัยแล้งใช่ไหมฮะโดยรวมเมื่อมันมีฤดูฝนที่มีพายุซึ่งค่อนข้างหนักหนาสาหัสและคาดเดาไม่ค่อยได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีฤดูร้อนซึ่งมีภัยแล้งที่ทำให้ยอดเก็บเกี่ยวยกตัวอย่างอย่างเช่นมะกอกเนี่ยมันไม่สามารถเป็นไปตามการคาดหวังได้นะฮะการที่ราคาน้ำมันมะกอกเพิ่มขึ้นในสเปนก็มีผลกระทบไปสู่ยุโรปประเทศอื่นๆด้วยนะฮะแต่ไม่ได้พุ่งแรงเท่าอย่างในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เนี่ยราคาต่ำกว่าสเปนอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายเดือนนี้แม้ว่าจะนำเข้ามาจากสเปนก็ตามเป็นไปได้ว่าอาจจะนำเข้ามาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อหลายเดือนก่อน
ที่ราคายังต่ำกว่านี้ปกติแล้ว 65% ของน้ำมันมะกอกที่ผลิตในสเปนจะถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศแต่ในปีนี้กลับส่งออกได้น้อยลงอย่างมากประกอบกับยอดขายภายในสเปนเองก็ลดลงถึง 10% ในปีที่แล้วเพราะผู้บริโภคใช้สินค้าที่ราคาถูกมากกว่าแทนนะอย่างเช่นน้ำมันดอกทานตะวันซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้เตือนว่าการที่ผู้บริโภคใช้สินค้าอย่างอื่นแทนก็จะทำให้น้ำมันมะกอกที่เป็นสินค้าสำคัญต้องเสียโอกาสในการขายไปมันภัยแล้งไม่ได้มีผลเฉพาะเกษตรกรชาวไทยภัยแล้งมีผลไปถึงเกษตรกรชาวสเปนที่ปลูกมะกอกด้วยที่เขาส่งมะกอกของเขาเข้าสู่กระบวนการการผลิตน้ำมันมะกอกผมไม่ได้นำข่าวนี้มาเสนอเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยไม่ต้องมานั่งบ่นมากนักเวลาอยู่ในเมืองไทยเวลาเจอกับสภาวะภัยแล้งสภาวะภัยแล้งที่เราเจออยู่จริงๆแล้วในมุมนึงผมก็ต้องการที่จะนำเสนอในมุมนั้นก็คือว่าไอ้สภาวะภัยแล้งที่เราเจออยู่เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกในอินเดียก็เจอที่ปลูกข้าวได้น้อยลงในไทยก็เช่นเดียวกันที่สเปนสมมติว่าเขาไม่ได้ปลูกข้าวเพื่อทำมาหากินเพราะว่าข้าวไม่ได้เป็นสเตเปิลหลักสเปนเขาส่งออกน้ำมันมะกอกประมาณครึ่งนึงของที่โลกใช้เพราะฉะนั้นเกษตรกรเขาก็เดือดร้อนจากการที่เขาปลูกมะกอกได้น้อยลงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดราคาสูงขึ้นแล้วคนยังบริโภคเท่าเดิมก็ไปไปได้ว่าส่วนต่างกำไรที่ส่งต่อถึงกระเป๋าสตางค์ของเกษตรกรก็อาจจะสูงขึ้นไปในตัวราคาน้ำมันมะกอก1ลิตรในไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400ถึง600บาทต่อขวดนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ของที่ถูกสักเท่าไหร่นะฮะไม่ใช่ของที่ถูกสักเท่าไหร่เมื่อกี้เป็นงานเขียนนะครับซึ่งมาจาก Brand Insight นะฮะบังเอิญได้มีโอกาสนั่งรับประทานอาหารในร้านอิตาลีแห่งหนึ่งแล้วก็น้ำมันมะกอกของเขาดีมากเลยมันเป็น Extra Virgin Olive Oil ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ว่าเขาจะเสิร์ฟอยู่ในขวดไงแล้วก็ปกติแล้วผมก็จะขนมปังอ่ะที่หยิบออกมาเนี่ยฉีกออกมาแล้วจิ้มใช่ไหมฮะคือโรยเกลือโรยพริกไทยนิดนึงแล้วก็จิ้มแล้วก็ใส่ไอ้น้ำส้มสิ่งที่เขาเรียกว่าบอลซามิกวินิก้าซึ่งอันนั้นราคาก็สูงแต่ว่าผมเพิ่งรู้ผมเพิ่งลองดูไงบนขนมปังบนโต๊ะหมดผมก็เลยลองเอาช้อนชาเล็กๆเนี่ยไปตักน้ำมันมะกอกที่มาจากขวดอันเนี้ยยี่ห้อเนี้ยแล้วปรากฏว่ามันอร่อยมากทำให้ผมรู้สึกว่าตกลงแล้วน้ำมันมะกอกมันอร่อยในระดับที่สามารถบริโภคได้โดยที่เพียวๆนะฮะมันเหมือนสมัยวัยเด็กนะฮะที่เราเริ่มไม่ใช่สมัยวัยเด็กสมัยวัยหนุ่มที่พอมีโอกาสลิ้มลองวิสกี้เนี่ยนะฮะก็ดื่มไม่เป็นใช่ไหมฮะใส่โค้กใส่น้ำแข็งนะฮะแต่วิสกี้ดีๆเนี่ยไปใส่โค้กใส่น้ำแข็งให้เสียของเนี่ยนะฮะก็เพิ่งมารู้ตอนแก่ว่ายังไม่แก่นะฮะเพิ่งมารู้ตอนวัยกลางคนเพิ่งมารู้ตอนวัยหลังวัยกลางคน post midlife crisis โดน lay off เนี่ยว่าวิสกี้เนี่ยมันอร่อยกว่าเวลาไม่ต้องผสมโซดาหรือน้ำแข็งพูดถึงเรื่องวัยหลังวัยกลางคนเนี่ยผมก็มาดู brand insight ดูแต่ละข่าวดูแล้วเศร้าสลดคนไทย 30% ไม่มีเงินเก็บสำหรับเกษียณ 60% มีเงินเก็บไม่ถึง 200,000 บาทโอเคงั้นเป็นกันว่าส่วนใหญ่จะได้เงินดิจิทัลนะฮะเพราะว่าไม่เข้าข่ายมีเงินเก็บเกิน 500,000เดี๋ยวผมต้องไปเช็คในบัญชีนะผมเข้าใจว่าโดยเงื่อนไขทางด้านหน้าที่การงานเนี่ยผมเนี่ยเข้าข่ายได้เงินดิจิทัลนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทำงานที่ Voice แล้วแต่ว่าถ้าเงินเก็บเกินครึ่งล้านก็อดนะฮะดู headline headline หนึ่งคนไทยเป็นหนี้เร็วมีหนี้เกินตัวไม่ประเมินก่อนว่าแบกไหวไหมเกษียณแล้วก็ยังมีหนี้เฉลี่ยเป็นหนี้ 400,000 บาทต่อคนนี่ไงเมื่อวันซืนน่ะผมเพิ่งบอกว่าพอเป็น Gen X เนี่ยมันมีความรู้สึกหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าตนเองเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรบ้างมันก็เลยหยุดทำงานไม่ได้ตอนที่ Voice Lay Off เนี่ยนะฮะหรือปิดบริษัทหรืออะไรก็ว่ากันเนี่ยก็มีคนบอกผมว่าคุณปลื้มอยู่สักพักอยู่เฉยๆสักพักก็ได้คุณปลื้มสบายอยู่แล้วผมก็นั่งคิดว่าอันนี้มันเป็นคำแนะนำประเภทที่ไม่เข้าใจใช่ไหมว่าคนอย่างผมเนี่ยนะฮะสมองเนี่ยนะฮะมันต้องขยับขยื่นมันอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้ามันไม่ทำงานมันก็รู้สึกผิดคือมันหยุดนิ่งไม่ได้มันแบกตลอดเวลาแบกทุกเนี่ยแหละฮะผมพยายามบอกให้ตนเองบันทึกรายการทุกวันนะฮะเช้าจดค่ำนะครับวันไหนทำได้ก็ทำเราทำไปก่อนนะครับผมบอกท่านผู้ชมด้วยว่า
เราทำรายการนี้นะฮะให้กับทุกๆคนซึ่งอุตส่าห์ติดตามผมมาตั้งแต่สมัยที่ผมจัด Newsline ที่ช่อง11ทุกๆคนซึ่งอุตส่าห์ติดตามผมไปจนถึงวันที่ผมไปลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะที่ได้ 340,000 กว่าเสียงแล้วก็ในสมัยที่ผมจัดเรื่องเด่นเย็นนี้ในสมัยที่ผมจัดเรื่องเล่าเช้านี้ในสมัยที่ผมจัดวิภาคคุณในสมัยที่ผมจัด Thailand Insight กับคุณสุรชาที่ ASTVในสมัยที่ผมจัด Investment Beat นะฮะที่ ASTV ภาคภาษาอังกฤษที่ TOC Thailand Outlook Channel ในสมัยที่ผมเขียนบทความลง Bangkok Post ชื่อ The Anchor Man นะฮะเอาล่ะอันนี้ Brand Insight บอกแต่ผมไม่เชื่อวิธีสู้ Burn Out Burn Out คืออาการเบื่อหน่ายเซ็งๆไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตซึ่งผมก็มีอาการนั้นอยู่สักพักนะฮะในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาวิธีสู้เบิร์นเอาท์ด้วยการไม่ทำอะไรเลยสักอย่างผมไม่เชื่อว่านั่นเป็นวิธีการสู้การเบิร์นเอาท์ที่ดีนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีอันนี้แบรนด์อินไซด์พาดหัวได้โดนเพราะฉะนั้นผมจะอ่านโอ้ยาวเฟ้ยเลยถือว่าเป็นคำแนะนำในการปรับแนวทางในการใช้ชีวิตอย่างมีปรัชญาก็แล้วกันนะฮะผมจะอ่านแต่ผมไม่เชื่อนะฮะท่านผู้ชมอ่านไปพร้อมๆกันอันนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกภาษาอังกฤษว่า Nixon N-I-K-S-E-N N-I-K-S-E-N วิธีสู้ความเบื่อหน่ายเบิร์นเอาท์ด้วยการไม่ทำอะไรสักอย่างศาสตร์แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์หนึ่งในประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกถ้าคุณเป็นมนุษย์ผู้มีอาการหมดไฟที่เคยพูดประโยคเหล่านี้แสดงว่าคุณได้พยายามสมานแผลหรือฮีลแผลในหัวใจตนเองไปแล้วระดับหนึ่งไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแถมยังเป็นวิธีขั้นดีมากในการจัดการอาการหมดไฟอย่างน้อยก็ตรงจุดตามศาสตร์นิกเซนของชาวดัตช์ประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับต้นๆของโลกผมเชื่อนะฮะว่าเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศซึ่งมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตนะครับผมไม่เถียงตรงนั้นแต่ผมไม่เชื่อว่าคนเนเธอร์แลนด์มีความสุขเพราะว่าใช้วิธีการในการไม่ทำอะไรเลยเพื่อแก้ปัญหาเบิร์นเอาท์ผมคิดว่านี้อาจจะปฏิปต่อมากเกินไปนิดหนึ่งอย่างไรก็ดีเขาเขียนว่างี้ถ้าชีวิตเป็นละครเรากำลังเล่นกันคนละหลายบทบาทไหนจะต้องเป็นคนทุ่มเทให้กับครอบครัวเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานได้อย่างไร้ทิฏฐิไปพร้อมกับการเป็นเจ้าของเงินในบัญชีหลักล้านบาทมีพอร์ตลงทุนที่สร้างแพสซีฟอินคัมแถมยังต้องเป็นคนรักที่ดีมีเวลาใส่ใจคนข้างพอต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันบางส่วนของชีวิตก็ตกหล่นไปไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่ตั้งใจไว้จนเกิดเป็นอาการหมดไฟขึ้นมาถ้าคุณกำลังเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องวุ่นวายใจไปเพราะแม้แต่คนในประเทศที่มีความสุขเป็นอันดับต้นๆของโลกอย่างเนเธอร์แลนด์ก็ยังเจอกับปัญหาเดียวกันจนแนวคิดนิกเซนที่มุ่งหาทางออกให้คนในยุคสมัยใหม่นี้กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจหลายคนอาจจะไม่รู้ว่านิกเซนเนี่ยแปลว่าอะไรแต่คุณอาจจะเคยฝึกฝนศาสตร์ของนิกเซนไปแล้วโดยไม่รู้ตัวผ่านประโยคที่พูดออกมาโดยไม่ตั้งใจในยามเหนื่อยล้าที่พูดไปถึงตอนต้นนั่นเพราะนิกเซนหมายถึงการอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยสักอย่างไม่ค่อยบายเว้ยอันนี้ผมไม่บายเว้ยนิกเซนคืออย่างนี้ฮะคืออย่างนี้องค์กรวิจัยในเนเธอร์แลนด์ที่มีชื่อว่า TNO พบว่าเหล่าคนทำงานชาวดัตช์1ใน5นะฮะหรือ 20% เนี่ยกำลังเผชิญกับอาการหมดไฟตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากเทียบกับปีก่อนหน้านี้โอลก้าแม็กกิ้งอธิบายแนวคิดนิกเซนไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า Nixon Embracing the Dutch Art of Doing Nothing เธอให้นิยามนิกเซนว่าเป็นการไม่ทำอะไรเลยหรือทำแบบไร้จุดมุ่งหมายไม่ต้องดูหนังไม่จับมือถือแค่อยู่เฉยๆเธออธิบายคอนเซปต์นิกเซนไว้อย่างนี้ปกติเวลาเราลงมือทำอะไรสักอย่างเรามักจะคาดหวังผลลัพธ์อยู่เสมอว่าทำสิ่งนั้นแล้วต้องได้อย่างนู้นได้อย่างนี้คิดง่ายอย่างเวลาเตรียมอาหารบางคนก็มองไปถึงว่าอาหารมื้อนี้ต้องทำให้น้ำหนักลดลงได้แน่เวลาไปเดินเล่นก็มักจะคิดว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปเรื่อยๆก็จะครบ 19,000 เองสิ่งที่สูญเสียไปจากการคาดหวังผลลัพธ์ก็คือความสนุกกับการแค่กินหรือแค่เดินเฉยๆไปเรื่อยๆนิกเซนเลยเป็นเรื่องราวของการปล่อยวางกับผลลัพธ์รูธวีนโฮเวอร์นักสังคมวิทยาและศาสตราจารย์จาก Erasmus University Rotterdam ในเนเธอร์แลนด์ผู้ศึกษาเรื่องความสุขมองว่านิกเซนคือการนั่งเฉยๆหรือไม่ก็มองออกไปนอกหน้าต่าง
ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไปเรื่อยๆไม่ต้องใส่ใจกับอะไรเลยไม่เหมือนการทำสมาธิที่ต้องรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดและกำลังทำอะไรผมไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นคำตอบวะผมคิดว่าผมเอามาใช้ได้ในบางครั้งนะเพราะว่าผมเป็นคนซึ่งหมกมุ่นกับการทำงานอยู่ตลอดเวลาหยุดไม่ได้อะไรเงี้ยยกตัวอย่างที่ผมจัดรายการอยู่ตอนนี้นะฮะผมบันทึกตลอดเวลาเนี่ยนะฮะมัน monetization ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะฮะทีมงานตัดต่อเนี่ยนะเขาตัดจนเขาเบื่อแล้วมั้งผมหยุดบันทึกรายการไม่ได้เพราะผมมีความรู้สึกสำนึกผิดตลอดเวลาว่าคนเราหยุดนิ่งไม่ได้ต้องทำงานแต่ผมคิดว่ามันเป็นเพราะว่าผมเป็นผลผลิตของการเลี้ยงดูที่ทำให้คนมองว่าอยากขี้เกียจใช้เวลาให้เป็นผมไม่เอาด้วยนะกับนิกสันบ้าบอคอแตกอะไรของเนเธอร์แลนด์ว่ะไม่เอาอ่ะแต่ไม่เป็นไรผมจะอ่านต่อแคโรเลียนแฮมมิงกรรมการผู้จัดการ CSR Centrum สถาบันซึ่งให้คำแนะนำในการพัฒนาตนเองในเนเธอร์แลนด์แนะนำว่าให้ลองใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งในแต่ละวันเพื่อฝึกที่จะไม่ทำอะไรเลยในช่วงแรกให้อดทนกับความกระอักกระอ่วนไปก่อนแล้วลองเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆที่สำคัญการใช้เวลาเรื่อยเปื่อยต้องอาศัยความกล้าพอตัวถึงจะตัดขาดจากความรู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาทำไมแคโรไลน์แฮมมิงต้องพูดถึงความกระอักกระอ่วนในครั้งแรกที่ทำเพราะแม้ในหลายครั้งเราอยากจะนั่งเฉยๆริมทะเลไปตลอดชีวิตไม่ต้องทำงานไม่ต้องรับผิดชอบอะไรพอเอาเข้าจริงๆการไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ง่ายสำหรับคนบางคนขนาดนั้นเพราะศาสตร์ของนิกสันเนี่ยดันไปขัดแย้งกับแนวความคิด productivity ที่ทำให้สังคมยุคใหม่เคยชินกับการทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันจนการนั่งเหม่อไปเรื่อยๆดูเหมือนว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่ถึงว่าดูประหลาดก็ตามก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้ดูอย่างชาวดัชเองก็ไม่เก่งเรื่องการอยู่เฉยๆเหมือนกันในอดีตนิกสันถูกมองว่าเป็นความขี้เกียจเป็นความตรงข้ามสุดขั้วของ productivity จากความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าคนเราจะต้องทำตัวให้มีประโยชน์อยู่ตลอดเวลาคำว่านิกสันก็เลยมีความหมายได้ในทั้งบวกและลบในภาษาดัชก็คือแปลว่าเหนื่อยมาทั้งวันพักเหนื่อยก็ได้หรือนี่เธอไม่คิดจะทำอะไรสักอย่างเลยหรือนิกสันกลับรับความสนใจมากขึ้นตั้งแต่ช่วงโควิด-19ที่ระดับความเครียดและความกังวลของคนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเราพาหันหาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวผ่านแนวคิดของการหา work-life balance ดังนั้นถึงเมื่อก่อนจะไม่รับการยอมรับแต่การฝึกนิกสันในยุคนี้ก็มีข้อดีผมคิดว่านิกสันเนี่ยนะฮะมันเป็นผลผลิตของล็อกดาวน์เฮงซวยโควิด-19เนี่ยแหละที่ทำให้คนมีความขี้เกียจมากขึ้นเพราะว่าออกไปทำงานไม่ได้ผมไม่ได้เห็นว่ามันดีตรงไหนเลยนี่ขนาดผมต้องอยู่บ้านเป็นประจำเลยนะฮะผมจะเปลี่ยนบ้านเนี่ยแหละเป็นที่ทำงานผมไม่เอาด้วยกับนิกสันบ้าบอคอแตกฮะมนุษย์มันต้องมี value ต่อตัวเองและต่อสังคมนิกสันยังจะช่วยให้เราเกิดความสร้างสรรค์ใหม่ๆได้เพราะแม้ว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยแต่สมองยังคงประมวลผลข้อมูลอยู่ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเลยสมองมันหยุดนิ่งมันไม่ประมวลผลข้อมูลอะไรการไม่ทำอะไรเลยก็มีข้อซึ่งต้องระวังอยู่บ้างงานวิจัยที่มีชื่อว่า Pros and Cons of a Wandering Mind ในปี2013พบว่า24ชั่วโมงหลังจากกลุ่มตัวอย่างฝึกใจให้ล่องลอยอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นแถมยังทำให้คืนต่อมานอนหลับยากขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ในช่วง24ชั่วโมงไม่ได้เป็นตัวบอกสภาวะทางอารมณ์ในระยะยาวมันมีคอนเซปต์ฮิกกี้นะฮะจากเดนมาร์กลากุมของสวีเดนหรือคินซูกิจากญี่ปุ่นแล้วก็มีนิกสันนิกสันเนี่ยเป็นเนเธอร์แลนด์ผมเรียกว่านิกสันเป็นดัชดิซีสได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าการอยู่นิ่งเฉยแล้วก็ปล่อยให้สมองฟุ้งซ่านล่องลอยไปเรื่อยๆเป็นสิ่งที่ดีเอาจริงๆผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือเหตุผลที่ยังไงหลังจากที่ผมหยุดจัดรายการ The Daily Dose โลกการเมืองที่ผมจัดไปเป็นระยะเวลา13ปี6เดือนเนี่ยนะฮะผมเลยบอกตัวเองว่าปลื้มจะหยุดนิ่งเกินกว่า3วันไม่ได้มนุษย์ซึ่งไม่ทำงานคือมนุษย์ซึ่งปล่อยให้จิตนั้นฟุ้งซ่านผมไม่เอาด้วยกับฮะกับนิกสันบ้าบอคอแตกฮะทำงานต่อฮะมีเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะครับที่ต้องพูดถึงนะฮะมันมีประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการมีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษานะครับซึ่งเวลาผมพูดถึงในรายการนี้เนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะเฉพาะเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือ
หรือขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งแต่ว่าเรานำเสนอมุมมองให้คนนั้นมองเห็นถึงปัญหาในภาพรวมส่วนการแก้ไขปัญหาอย่างเฉพาะเจาะจงจะทำอย่างไรเนี่ยผมเองก็ไม่ได้มีคำตอบนะครับบางทีผมได้มีโอกาสอ่านงานซึ่งเขาได้เขียนถึงปัญหาแล้วผมก็นำงานนั้นมานำเสนอต่อให้เราได้เห็นว่าปัญหาคืออะไรนะฮะซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องอื่นในสังคมเนี่ยนะฮะในทุกๆภาคส่วนทุกๆวงการเนี่ยมันจะปลอดซึ่งแห่งปัญหาทุกวงการมันมีปัญหาของตนเองทุกอาชีพเนี่ยมันมีแอปเปิลซึ่งเน่ามันมีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันพังอยู่ในระบบนะฮะซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเวลาผมพูดถึงกระบวนการวินิจฉัยคดีว่ามันมีปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อสารมวลชนหรือการปฏิบัติหน้าที่ของครูบาอาจารย์หรือตำรวจหรืออัยการมันจะไม่ได้ด่างพร้อยไม่ได้มีปัญหาเอาจริงแล้วทุกอย่างในสังคมมันก็อาจจะมีปัญหาทั้งนั้นแหละแต่ว่าบางทีพอไฮไลท์บางเรื่องให้เห็นเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การแก้ไขได้นะครับโดยเจตนาก็แค่นั้นนะฮะก็อีกครั้งนะฮะเป็นงานซึ่งในรอบนี้เขียนโดย101นะฮะถามว่ามันมีเว็บอื่นซึ่งจะมีงานผลิตออกมาในลักษณะนี้ไหมก็มีแต่ว่าผมเซนส์ว่าระยะหลัง101เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดสำหรับคนทั่วไปรวมทั้งผมด้วยรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยแต่ว่ามันมีงานที่เขียนแนววิชาการแบบนี้ซึ่งก็มีที่มาอีกหลายแห่งนะฮะแล้วผมจะบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในบทความที่เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดแล้วความยาวแบบครบถ้วนกระบวนความที่สุดซึ่งไล่เรียงให้เราเห็นถึงปัญหาด้วยการยกตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการทำงานของพนักงานสืบสวนสอบสวนคือเริ่มตั้งแต่ตำรวจนะฮะไปจนถึงขั้นระดับมีการวินิจฉัยคดีว่าแต่ละเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรถ้าจะบอกว่าเป็นบทความทางวิชาการฉบับสั้นๆที่ครบเครื่องที่สุดตั้งแต่เคยอ่านมาผมคิดว่าก็พูดได้นะฮะอันนี้คือให้เครดิตคนที่เขียนเลยคุณรัชพงษ์จำจิรชัยกุลผมจะ paraphrase ของบางส่วนที่เขาเขียนกันละกันเพราะว่ามันค่อนข้างยาวแต่ว่าในเรื่องนึงซึ่งเขาพูดถึงก็คือเรื่องของการโกงเองจับเองนักเลงพอการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมที่มีปัญหาจากภายในเนี่ยมันจะแก้ไขกันอย่างไรเนี่ยอันนี้คือเขาเขียนเยอะมากผมแค่ดึงมาบางส่วนนะฮะซึ่งมันเป็นไฮไลท์หรือมันเป็นโลไลท์ก็ได้นะมันเป็นโลไลท์ของกระบวนการยุติธรรมหรือมันอาจจะเป็นคริทิคที่สร้างสรรค์ก็ได้ของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจของอัยการของผู้พิพากษานะครับซึ่งเอาจริงส่วนใหญ่ที่ทำงานกันก็ดีนะฮะอันนี้เขาแค่ดึงปัญหาออกมาให้เห็นนะฮะ 10.8% หรือประมาณ1ใน10ของครัวเรือนที่เคยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีประสบการณ์ที่เคยถูกเรียกสินบนมูลค่าของสินบนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 28,371 บาททำให้ยอดรวมต้นทุนที่สังคมต้องจ่ายให้กับการทุจริตในกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ประมาณ 3,665 ล้านบาทต่อปีผมบอกนิดหนึ่งคาเวียร์ผมเองเนี่ยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากผมไม่เคยเจอใครเรียกสินบนผมบางครั้งผมอยากได้ซ้ำไปเพราะว่ามันทำให้สะดวกดีแต่ผมไม่เคยเจอใครเรียกสินบนผมเป็นไปได้เหมือนกันว่าผมอยู่ในสภาพการปฏิบัติหน้าที่ที่ถ้าเกิดใครมาเรียกสินบนผมเนี่ยเขาคงกลัวว่าผมจะไปฟ้องเพราะว่าเราเป็นนักข่าวแต่ว่ามันเหมือนกับตอนที่ผมอยู่ในสหรัฐอ่ะผมไม่ค่อยเจอการเหยียดผิวทั้งที่มันก็เป็นปัญหาในสังคมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวเองโชคดีแต่ว่าก็เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยการเรียกรับสินบนเนี่ยโดยรวมในกระบวนการยุติธรรมอยู่ที่ประมาณ 3,665 ล้านบาทต่อปีในจำนวนนี้เป็นการเรียกสินบนโดยผู้พิพากษาและอัยการในจำนวนโอ้ว้าวผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปถึงตรงนี้นะตอนแรกผมคิดว่าเขาพูดถึงแก่เจ้าหน้าที่รัฐคนที่เขียนรับผิดชอบแล้วกันนะคุณรัชพงษ์จำจิรชัยกุลถึงแม้ว่าผมช่วยขยายความให้เนี่ยแต่ผมไม่คิดว่าคุณจะเขียนไปถึงขั้นที่ว่าในจำนวนนี้เนี่ยที่มีการเรียกสินบนกันเนี่ยอันนี้รวมไปถึงผู้พิพากษาและอัยการด้วยว้าวสัดส่วน120ส่วนที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่ศาลหรือทนายความโอ้ดังนั้นแสดงว่าปัญหาการเรียกสินบนที่เกิดขึ้นจากผู้พิพากษาเองหรืออัยการเองก็มี
ผมแยกส่วนนิดนึงนะมันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนซึ่งเจอคดีความแล้วก็ถูกเล่นงานเนี่ยเขาต้องการจ่ายสินบนเพื่อที่จะให้หลุดจากคดีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสนออาจจะเป็นไปได้ว่ามันเริ่มต้นจากฝั่งคนซึ่งทำความผิดอันนี้โดย benefit of the doubt นะฮะโดยที่ผมให้ความเป็นธรรมผู้พิพากษาวันนี้สว่างนิดนึงนะฮะต้องขออภัยท่านผู้ชมผมชอบ mood lighting คือผมชอบบันทึกกลางคืนแต่ว่าพอบางวันกลางวันเนี่ยเรามีเวลาว่างแล้วมันโล่งๆสมองมันโปร่งเนี่ยผมก็มาบันทึกแสงข้างนอกมันเข้ามาเพราะว่าตอนที่ผมออกแบบบ้านเนี่ยมันโปร่งใสมากมันแทบจะมันเต็มไปด้วยกระจกอะบ้านผมเพราะฉะนั้นแสงเข้ามาเยอะมันก็เลยสว่างสวยเหลือเกินนะขออภัยนะฮะมันเลยไม่ได้เป็น mood lighting วันนี้ปกติผมชอบบันทึกกลางคืนนะฮะจำนวนคดีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงก็มีให้เห็นสำหรับทุกองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและจำนวนคดีที่ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงก็มีในปี2017ซึ่งเป็นปีก่อตั้งศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางหน่วยงานขององค์กรยุติธรรมได้แก่ตำรวจอัยการองค์กรศาลทั้งข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมทนายความรวมไปถึงกระทรวงยุติธรรมมีบุคลากรในสังกัดถูกฟ้องรวมกันทั้งสิ้น551คดีจำนวนคดีลดลงเล็กน้อยในปีต่อๆมาก่อนที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี2023ที่640คดีตำรวจเป็นหน่วยงานที่ถูกฟ้องในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมากที่สุดและในกลุ่มองค์กรยุติธรรมทั้งหมดในปี2023ตำรวจเพียงองค์กรเดียวก็ถูกฟ้องในคดีทุจริต553คดีอย่างไรก็ดีใช่ว่าองค์กรอื่นจะมีคดีไม่มากหรือไม่มีคดีเลยในปี2021มีคดีทุจริตซึ่งจำเลยสังกัดองค์กรศาลและอัยการรวมกันทั้งสิ้นที่ถูกฟ้องก็มี128คดีเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆคือศาลที่รับผิดชอบคดีประพฤติมิชอบในศาลอาญาชื่อสั้นๆคือศาลอาญาทุจริตเนี่ยนะฮะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยที่ตำรวจโดนฟ้องแล้วต้องขึ้นศาลเนี่ยนะฮะอาจจะประมาณ500คดีได้ส่วนที่อัยการและผู้พิพากษาเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรศาลเนี่ยเจอคดีทุจริตเองเนี่ยมี128คดีนี่ไม่น้อยน้อยกว่าตำรวจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผมคิดว่าแฟร์คือหมายความว่าทุจริตคอร์รัปชันโดยรวมและการเรียกสวยในระดับของตำรวจเนี่ยเยอะกว่าในระดับของอัยการและผู้พิพากษาแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าในระดับของอัยการและผู้พิพากษาไม่มีก็มีประมาณ1ใน5มีน้อยกว่าผมคิดว่านี่เป็นข่าวปกตินะฮะไม่ได้เป็นข่าวซึ่งน่าประหลาดใจการผูกขาดงานสอบสวนของตำรวจก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะพนักงานสอบสวนกลายเป็นช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจนะเพื่อแลกรับผลประโยชน์การทุจริตรูปแบบหนึ่งคือการจ่ายสินบนให้ตำรวจเพื่อล้มคดีโอเคไม่มีอะไรน่าประหลาดใจตรงนี้หมายถึงการเรียกรับเงินเพื่อให้หยุดการดำเนินคดีตั้งแต่ชั้นตำรวจแต่จริงแล้วผมต้องโทษคนซึ่งทำผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าบ่อยครั้งคนซึ่งทำผิดกฎหมายเขาก็มีเงินไงเขาก็เสนอที่จะจ่ายสินบนเองด้วยและความที่ตำรวจจำนวนมากก็ขัดสนเนี่ยบางรายก็เป็นเหยื่อของความเหลื่อมล้ำนะฮะโดยที่พนักงานสอบสวนตัดสินใจไม่ส่งฟ้องต่ออัยการเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการตัดแต่งหลักฐานให้สำนวนนั้นอ่อนลงพนักงานสอบสวนอาจจะเลือกใส่หรือไม่ใส่หลักฐานหรือแก้ไขพยานหลักฐานบางประการเพื่อชี้นำคดีไปในทิศทางที่ต้องการได้กรณีหนึ่งที่พบได้บ่อยคือพนักงานสอบสวนแก้ไขลดจำนวนยาเสพติดในครอบครองเพื่อให้จำเลยได้รับโทษตามกฎหมายน้อยลงงานสอบสวนในไทยยังปราศจากการถ่วงดุลจากหน่วยงานอื่นที่เป็นอิสระจากองค์กรตำรวจองค์กรหนึ่งซึ่งมีบทบาทน้อยกว่าที่ควรก็คืออัยการอัยการบางคนเนี่ยเรียกสำนวนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาว่าเหมือนนิยายสอบสวนเนื่องจากอัยการไม่สามารถทราบได้ว่าพยานหลักฐานที่ตำรวจเสนอมานั้นถูกต้องหรือไม่และจะรู้ข้อเท็จจริงของคดีเท่าที่ตำรวจเขียนมาในสำนวนเท่านั้นหากจะต้องการสอบสวนเพิ่มเติมก็ต้องสั่งผ่านพนักงานสอบสวนเท่านั้นทำให้มักเกิดข้อขัดแย้งระหว่างพนักงานสอบสวนที่ไม่ต้องการให้อัยการเข้ามาก้าวก่ายงานสอบสวนและตัวอัยการเองที่เห็นว่าพยานหลักฐานยังไม่มากพอหรือสงสัยว่าพนักงานสอบสวนไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งสองด้านให้ครบในต่างประเทศระบบงานสอบสวนไม่ได้แยกงานสอบสวนและงานฟ้องคดีออกจากกันอย่างเด็ดขาดแบบในไทยแต่ถือว่าเป็นกระบวนการเดียวกันทำให้อัยการมีบทบาทร่วมสอบสวนกับตำรวจตั้งแต่เริ่มในประเทศฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องแจ้งอัยการฝ่ายปกครอง
และหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานซึ่งเป็นอิสระจากตำรวจทันทีเมื่อเกิดอาชญากรรมขึ้นหรือในประเทศเยอรมนีที่ให้อัยการเป็นหัวหน้าการสอบสวนและมีอำนาจในการสั่งตำรวจได้ตำรวจเยอรมันเป็นเพียงองค์กรที่ทำหน้าที่สอบสวนของอัยการการมีหลายหน่วยงานที่เป็นอิสระต่อกันและการรับรู้การสอบสวนร่วมกันจะสร้างการถ่วงดุลทำให้เกิดการบิดเบือนหลักฐานได้ยากขึ้นการที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหาเท็จไปมอบตัวเหมือนในคดีซึ่งเคยเกิดขึ้นบ้างในอดีตก็จะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะมีอัยการหรือองค์กรอื่นคอยรับทราบอยู่ด้วยน่าสนใจฮะบทความนี้ผมแบ่งไว้เป็น2ช่วงนะฮะอีกช่วงนึงที่คุณรัชพงษ์แจ่มจิรชิกุลเขาเขียนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตในขั้นตอนของผู้พิพากษาล้วนๆซึ่งเดี๋ยวประเด็นนั้นผมจะนำเสนอนะครับเดี๋ยวประเด็นนั้นผมจะนำเสนอแน่นอนผมคิดว่าตรงนั้นสำคัญยิ่งแต่ว่าเอาแค่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้วก็อัยการซึ่งมันไม่เมิร์จกันเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบนึงซึ่งเป็นปัญหาอยู่ผมไม่แน่ใจว่าแบบฝรั่งเศสหรือแบบเยอรมันมันดีกว่าหรือไม่ผมไม่เบิกอาจเพราะว่าผมขาดประสบการณ์ใน criminal justice system พอสมควรคือไม่ได้ผมไม่ได้จริงจังว่าจะต้องบอกว่าต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ผมแค่นำเสนอมุมมองให้เห็นนะฮะและนั่นคือสิ่งที่ผมพยายามทำในรายการนี้แหละคือพูดตามตรงนะฮะหลังจากที่ผมจัดรายการ The Daily Dose ที่ Voice เป็นเวลา13ปีครึ่งเนี่ยผมไม่ค่อยได้สามารถปล่อยวางได้ในการที่จะหันไปประกอบอาชีพอื่นแล้วมันไม่ใช่ไม่อยากนะฮะคือผมก็อยากนะที่จะบางทีเนี่ยไปสมัครงานแล้วก็ไปทำงานในด้านอื่นซึ่งเราอาจจะพอที่จะมีความรู้หรือมีทักษะที่จะพอทำได้บ้างแต่ว่าบทบาทที่ผมนั่งคุยอยู่ตรงนี้นะฮะคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นบทบาทเดียวที่ผมทำมาประมาณ20ปีแล้วให้จู่ๆเนี่ยผมหยุดเนี่ยผมทำไม่ลงแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าที่ผมทำตรงนี้คนมันจะดูสักพันคนหรือสักร้อยคนหรือมันจะ monetize ไม่ได้หรือได้มันจะสร้างรายได้เป็นหลักสัก 2-3 พันบาทต่อเทปหรือ0บาทผมก็ไม่รู้นะพูดตามตรงนะไอ้ monetization scheme ของ Facebook และ YouTube ผมไม่เก่งแต่ผมก็กดมันไปแหละหวังว่ามันจะมีรายได้เข้ามาแต่ผมพูดตามตรงฮะณเวลาที่ผมทำเนี่ยเพราะว่าใจมันรักแล้วผมก็จะทำต่อนะครับท่านผู้ชมสามารถช่วยเหลือกันได้นะฮะคลิกไอ้กระดิ่งนะฮะหรือคลิกไลค์หรือคลิก subscribe หรือคลิกแชร์แล้วแต่นะฮะผมไม่ซีเรียสอย่างที่บอกเราทำด้วยใจรักแล้วก็จะผลักดันงานออกมาไปเรื่อยๆเพราะว่าผมเอนจอยการสนทนาแบบนี้นะฮะในประเด็นต่างๆเหล่านี้ในรายการและนั่นก็คือผมได้ชื่อรายการแล้วฮะจัดมา6ตอนได้ตอนนี้ได้ชื่อรายการแล้วรายการนี้จะชื่อว่าสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างสวัสดีครับ